สวัสดีครับอ้าวไหวไม่ไหวไหวก็ได้สวัสดีครับผมชื่อบาโค้ดนะครับครับเจมส์ซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมครับครับรับบทเป็นปอร์เช่ครับครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่เป็นที่เพนบาร์นะครับผมเป็นที่ที่เราจะมาวาดรูปดีๆนะพี่เจ้าของร้านฟังอยู่นะเป็นที่อะไรครับเรามาวาดรูปกันครับเป็นเหมือนเป็นบาร์แล้วก็เป็นเหมือนเราสามารถวาดรูปไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือมาที่นี่เราไม่ได้มาทำอาหารกันแน่นอนอยู่แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันอะไรครับก็เดี๋ยวจะให้วาดรูปแหละแต่ว่าเดี๋ยวมีโจทย์ให้ก็คือสองคนนี้รู้กันอยู่แล้วนะว่าชอบร้องเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้วาดรูปตามเพลงที่คนหนึ่งร้องอุ้ยอุ้ยได้ครับโอเคโอเคครับพร้อมไหมพร้อมครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนโอเคไปเองจบไปร้องก่อนเอ้าไม่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้บอกว่าใครแพ้จะทำอะไรเจ๊มเหรอต้องอยู่ดีๆเราไม่คนที่ต้องร้องตั้งกติกาก่อนครับว่าก็แบบเราจะอามาถึงไหมก็ได้มาหนึ่งสองสามโอเคผมยอมก็ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนถามก่อนสกิลการวาดรูปของแต่ละคนเป็นยังไงเราดูแล้วว่าหลอกกันดีหรือเปล่าเจฟเคยได้เกียรติบัตรตอนป.6วาดรูปสุนทรภู่กับผีเสื้อสมุทรคือเป็นประกวดแบบว่าวาดรูปให้เหมือนกับภาพที่เขาให้มาเราก็วาดแล้วเราก็ส่งประกวดแล้วก็ได้เกียรติบัตรมาครับซึ่งเขาแจกเกียรติบัตรทุกคนไม่ช่วยไม่ใช่ผมชอบวาดรูปเล่นตอนไม่มีอะไรทำตอนเด็กๆแบบตอนเด็กๆแบบตอนเรียนอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มีอะไรทำยังก็ยังวาดอยู่ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาเจอเดี๋ยวจะเผลอเกิดหลุดปากอะไรไปบางงานคืนนั้นพระจันทร์สุดสวยบางงานตอนนั้นเหลือเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเงยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง ว่าหยดเป็นยังไงได้เดี๋ยวIn other words, please be true. In other words, I love you. So, hey. What? Okay, man. ได้อยู่ได้อยู่จริงๆอ่ะใกล้ๆกันอยู่เหรอมีความประจันของฟ้าได้ๆนัดกันมาวันนี้เตรียมกันมาว่าไม่ได้มีหน้ากากจะถามว่าพี่จะร้องเพลงอะไรในไลน์เนาะอ๋อว่าตอนแรกว่าจะร้องโดดดีดงแต่ไม่รู้กลัววาดยากอ่ะเป็นคนดีอืมเป็นคนดี
เมื่อกี้บางคนลองเพลงอะไรจำไม่ได้ต้องโทษดาวนี่ไงมีความ Starry Night ใช่นี่ก็ต้องโทษดาวได้นะแต่เป็นความรักกับระหว่างสัตว์เลี้ยงกับคนเลี้ยงฉันทนไม่ไหวอันนี้คือเป็นแบบซันเซ็ตแต่ว่าเริ่มมีดาวแต่เนี้ยเหมือนเลยมีความแบบใกล้ๆกับสิ่งที่คิดไว้มีความสายลมบางๆนะฮะมีความแบบต้นไม้อะไรเงี้ยอะไรอะไรนี่มันมุมอินสปิเรชั่นเออเป็นไงบ้างโคชอบไหนก็ประมาณนี้มีดวงจันทร์ครับอันนี้นี่ดวงจันทร์เอ้ยนี่ใช่ดวงจันทร์ป่ะเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เอ้าไปไหนแล้วอันนี้ที่ผมเนี่ยวาดก็ดวงจันทร์ครับจะพูดอะไรทำอะไรใครวะเมื่อกี้เราตีความเพลงกับของพี่เต๋อไปยังไงเป็นแบบบินไปหาดวงจันทร์อะไรเงี้ยครับก็คือตรงชื่อเพลงเลย ไม่ตีความเลยนั่นเอง ได้ยินอะไรก็คือว่าตอนนี้สเตชันของเราก็ถูกเซตติ้งมาเรียบร้อยนะฮะก็เรากำลังจะวาดรูปกันโดยที่นี่เนี่ยปกติก็คือถ้าเราสมมติว่าไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่าแบบอยากจะมาวาดรูปเนี่ยก็จะมีอะไรฮะinstructor นะครับผม instructor นี่ก็คือพี่เดียครับผมกับพี่ป๊อปใช่ไหมครับครับผมนะฮะก็เดียนี่ที่แปลว่ากวางหรือว่าแปลว่าที่รักเดียนี่ที่แปลว่ากวางหรือว่าแปลว่าที่รักครับแล้วแต่จะเรียกโอเคครับก็จะมีแบบอาหารเนาะมีอาหารให้เออแล้วเราก็นั่งกินไปด้วยอะไรเนี่ยเราก็แบบได้ enjoy กับการกินไปด้วยแล้วเราก็วาดไปด้วยได้เนาะนะฮะแล้วก็บางทีก็จะมีคนก็หยิบผิดหยิบสีมากินก็มีก็ต้องระวังนิดนึงมีแต่พี่เจ๊ป่ะล่ะโอเคโทษทีดีอ่ะเล่นนะหยุดมากเลยมากช่วงพักครึ่งเมื่อยมือหงอร่อยปะเยี่ยมเดี๋ยวรอดูผลงานก่อนมันยังไม่เสร็จผมมีอินสตรัคเตอร์เดียวกวางเรนเดียอยู่นะครับผมนี่คือพี่เดียช่วยประมาณ 90% ของรูปนะครับมีตอนพี่เดียมาแบบเขียนสีเนี้ยอยู่ใช่ครับอย่าตัดตรงนั้นลงไปนะให้มันให้ทุกคนคิดว่าเป็นฝีมือเจ๊เองทำอะไรเขาเรียกว่าทำอะไรทำดาวครับทำดาวครับผมนี่นะฮะก็เป็นรูปที่เจฟวาดนะครับผมจากรูป reference รูปนี้นะฮะนี่แต่ว่าค่อนข้างแตกต่างก็คือก็จะมีไอเดียของเจฟที่ใส่ลงไปให้มันเข้ากับความเป็นแบบเพลงของบาร์โค้ดนะฮะทุกคนดูออกไหมว่านี่คืออะไรไม่ใช่กล้วยนะครับลูกโป่งทุกคนไม่มีใครรู้เลยนี่มันดวงจันทร์นะเนี่ยกลับบ้านแล้วยังไงนะมันคือจันทร์สีเลือดเขาลังเลยป่ะเออแล้วเกี่ยวอะไรกับเพลงวะมันคือดวงจันทร์ที่สีเหมือนหัวใจอ๋อโอเคใช่คือเหมือนแบบว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะแบบ
สิ่งที่ควบคุมหัวใจเราให้พูดคำนั้นออกมาอะไรนี้นะฮะก็แล้วมันก็อยู่ในอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนจากความเป็นป่าคือความเป็นเมืองเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนปัจจุบันเนี่ยก็แบบมีสิ่งที่อยู่ในใจเหมือนกันอะไรเงี้ยที่บางทีก็ต้องรอบรรยากาศที่มันดีถึงจะกล้าพูดออกมาเอออะไรแบบล้ำมากอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเซ็นข้างหลังนะครับผมเพราะว่าไมเคิลแองเจโลบอกว่าถ้าเซ็นข้างหน้ามันจะแบบสูญเสียคุณค่าของผลงานเพราะฉะนั้นจะเซ็นข้างหลังโคตรสวยเลยอ่ะโคตรสวยเลยอ่ะเดี๋ยวรูปนี้เราไปประมูลแล้วก็รายได้ที่ได้ก็คือจะมาร่วมสมทบทุนจ่ายค่าไฟให้ร้านนี้นะครับสำหรับรูปของผมที่วาดก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เพลงต้นแบบก็คือ Fly Me to the Moon ก็คืออันนี้ก็เป็นมูนนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะอันนี้ก็อยากไปดวงจันทร์นะครับไอ้นี่คือไม่รู้ผมก็ได้อะผมก็อยากขึ้นไปดวงจันทร์ไม่เอาจริงๆก็คืออยากออกไปท่องอวกาศอยากไปเจอดวงดาวอยากไปเจออะไรต่างๆเพราะว่าคือโลกเรามันก็เปรียบเสมือนแค่แบคทีเรียของโลกของอวกาศใช่อะไรทั้งนั้นนั่นแหละซึ่งคนนี้เขาอยากสำรวจคือเขาต้องการอิสรภาพนะอยากออกไปแบบท่องอวกาศอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วเขานั่งอยู่บนอะไรเขานั่งอยู่บนอะไรสักอย่างดินงอกเอ้ยลากต้นไม้ไม่รู้โอเคอันนี้ก็เป็นต้นไม้ครับคนดูออกเนาะก็ดูออกครับผมนะฮะก็เรียกว่าน่าจะต้องชนะไปไม่แข่งอะไรนะเอาแข่งด้วยเหรอแข่งเดี๋ยวเราจะรูปนี้ไปประมูลนะฮะในเพจของเดียวคราวมีด้วยเหรอครับโอเคเอาไปว่านะฮะถ้าใครอยากจะเพ้นรูปแบบนี้นะฮะก็สามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเพ้นบาร์ได้นะฮะแล้วก็คือก็จะมีอินสตรัคเตอร์นะครับผมไม่ต้องมีเบสิกอะไรทั้งสิ้นก็เข้ามาเพ้นกันได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมเราก็จะลาไปก่อนยังไงฝากติดตามพวกเรานะครับผมได้ที่ YouTube ชื่อ Beyond Cloud แล้วก็IG Beyond Cloud นะครับผมแล้วก็ Facebook ที่ชื่อว่า Kim Paul The Series ครับผมคราวหน้านะฮะใครอยากให้เราไปโซนที่ไหนก็บอกกันมาได้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมถ้าชอบนะฮะแล้วก็ถ้าใครจำตามกันมาก็มาได้เลยนะครับผมอาหารอร่อยมากนะฮะอินสตรัคเตอร์เก่งมากครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องเราเล่นเรื่องอะไรดู Kim Paul ครับ Kim Paul ก็ไม่อะไรนะต่อก็ดูกันไม่ดูด้วย